Honda Life Arcade by PTM FI ช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i เติมเต็มความสุขใหม่ของผมและของคุณไลฟ์สไตล์ทอล์คโชว์ด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเห็นชุดไปถึงกับอึ้งครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนมากเลยนะฮะนี่คือคอสเพลย์นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะพี่ฮาตะพี่เจมและพี่ยอชนั่นเองนะฮะแนะนำตัวกันสักนิดนึงครับผมนี่คือพี่ฮาตะครับครับฮาตะนะครับอินทัศน์พิพัฒน์วรกุลครับเป็นประธานชมรม TTCC หรือไทโทคู่คอสครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมเจมนะครับเป็นรองประธานกลุ่ม TTCC ครับครับผมสวัสดีครับผมยอดครับผมเฉลิมพงษ์ปัญญาครับผมทีม TTCC ครับTTCC ที่เมื่อกี้พูดถึงคืออะไรครับเป็นชมรมนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ www.thaitoku.com ซึ่งเป็นเว็บของคนที่รักฮีโร่ครับชอบฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ญี่ปุ่นนะครับฮีโร่ฝรั่งฮีโร่ไทยรวมหมดเลยเรารวมตัวกันครับแล้วก็ชมรมนี้เนี่ยจะเป็นชมรมของคนที่เอาฮีโร่เนี่ยมาแต่งตัวเรียนแบบฮีโร่ต่างๆครับอันนี้นี่มีมานานยังฮะจริงๆแล้วเว็บเนี่ยมีมา7ปีครับในส่วนของคอสเพลย์ตรงนี้เนี่ยมีประมาณ3ปีครับแปลว่าก่อนหน้าตอนแรกเลยที่ไม่มีคอสเพลย์เว็บนี้เอาไว้สำหรับคนที่รักและเข้ามาพูดคุยกันใช่ครับใช่ครับเป็นสังคมของคนรักฮีโร่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาพูดคุยกันอะไรกันเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรำลึกความหลังแล้วเริ่มอยากกันละว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถแปลงร่างเป็นฮีโร่ได้ก็ดีสนองในส่วนที่ตอนที่เด็กๆเนี่ยเราเคยอยากแต่งนะครับก็เลยดึงเอาคาแรคเตอร์ของฮีโร่ต่างๆเนี่ยมาแล้วก็มาหลับทำชุดกันครับอ๋อค่ะแล้วอย่างในชมรมเนี่ยมีคอร์สเป็นตัวอะไรบ้างแล้วคะในส่วนของชมรมนะครับมีทั้งคอร์สญี่ปุ่นคอร์สญี่ปุ่นจะมีพวกไอ้มดแดงนะครับอย่างที่เรารู้จักแล้วก็กระบวนการ5สีนะครับที่แต่งร่างกันนะครับเป็นที่หุ่นยนต์ไปมาอะไรใช่ครับแล้วก็ในส่วนของทางยุโรปเนี่ยก็จะเป็นคอร์สสไปเดอร์แมนคอร์สซูเปอร์แมนนะครับคอร์สแบทแมนนะครับเป็นทางด้านยุโรปด้วยก็มีเข้าใจครับเข้าใจแล้วแต่ละคนอย่างเงี้ยแบบทำงานอะไรกันบ้างอะคะก็หลากหลายอาชีพครับอย่างผมเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมอิมพีเรียลทาราครับซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมอิมพีเรียลครับโอ้น่าคุณธริพงศ์เป็นนักกีฬานักกีฬาครับผมก็เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวขอบทุกคนที่มีหน้าถึงได้แบบนะแข็งแรงครับผมและพี่ผมก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนะฮะก็ทำงานแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นงานอดิเรกนะฮะก็สนองความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวในชมรมเนี่ยจะมีสมาชิกตั้งแต่อายุน้อยที่สุดนะฮะประมาณ4ขวบไปจนถึงอายุอย่างผม41ก็คือ40กว่าก็มีครับแปลว่าก็คือในชมรมหลากหลายอาชีพและมีหลายวัยด้วยนี่มากี่คนแล้วครับตอนนี้ที่เกือบ200คนครับที่แต่งชุดอย่างนี้กันเหรอฮะใช่ครับคุณพี่แต่งด้วยไหมฮะแต่งด้วยครับเหรอฮะปกติคุณพี่ฮาตะใส่ชุดอะไรก็จะใส่พวกไอ้มดแดงแล้วก็สไปเดอร์แมนก็ใส่ด้วยเหรอฮะชุดนี่เอามาจากไหนยังไงชุดนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาไปประกวดอะไรเนี่ยมักจะไม่ได้รางวัลเพราะว่ากรรมการจะมองว่าเอ๊ะชุดซื้อมาหรือเปล่ามันเหมือนเลยมันเหมือนซื้อมาแล้วก็เอามาใส่แต่จริงแล้วเนี่ยเป็นชุดที่เราขนถ่ายกันเองฮะทำขึ้นมากันเองนะครับจริงๆแล้วคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำชุดสไปเดอร์แมนเนี่ยคือคุณเจมส์
ก็คือมีการแกะแบบใช่ฮะทำแบบกันในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งพิมพ์นะครับแล้วก็สามารถดูได้ครับครับแกะแบบกันแล้วก็สั่งพิมพ์หาวิธีที่จะพิมพ์ลายลงบนผ้าสเปนเด็กนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บเพื่อที่จะออกมาใกล้เคียงที่สุดฮะจริงๆก็ชุดนี้เราทำมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ค่อยเหมือนจนตอนนี้นี่ถือว่าค่อนข้างจะเหมือนแล้วคืออันนี้คือทุกอย่างนะฮะถ้ากล้องถ้าทีวีชัดพอเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าลายในเนื้อผ้าเนี่ยก็เหมือนกับสไปเดอร์แมนจริงๆในภาพยนตร์ถูกต้องไหมพี่อาตาใช่ครับเพียงแต่ว่าตัวเส้นใหญ่เนี่ยไม่ได้นูนเหมือนในหนังนั่นเองในหนังมันจะนูนขึ้นมาจะใช้สำหรับถ่ายทำอย่างเดียวเพราะว่าพอติดไปได้สักพักเนี่ยมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีปริ้นเอาโดยที่ทำลายให้มันดูเหมือนนูนมีมิติขึ้นมามีมิติขึ้นมาใช่ครับถ้าสังเกตกล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยจะมีเป็นลายกล้ามเนื้ออยู่ด้วยนะครับนะครับโอ้ตอนแรกก็นึกว่าซิกแพคไม่ใช่ใช่ไหมคะสกรีนเอาด้วยคือคนใส่ก็ต้องคือคนใส่ก็ต้องมีฟิกเกอร์ที่ดีด้วยใช่ครับนั่นเองนะถ้าคนใส่อ้วนมามันก็คงมีลายแล้วก็คงไม่ได้เหมือนอยู่ดีนะครับครับนะเราก็ไม่รู้ไงแล้วอยากส่งจริงละเอียดมากยืดอะไรเงี้ยค่ะหามาจากไหนฮะใช่ถ้ายืดเนี่ยเราก็ไปหาตามแหล่งต่างๆครับจริงๆแล้วเมืองไทยมีแหล่งอยู่ไม่เยอะเราก็ต้องไปขนควายหาเอาแล้วก็หาดูว่าผ้ายืดชนิดไหนที่สามารถเอาไปพิมพ์ลายได้แล้วก็พิมพ์แล้วติดแล้วสวยซึ่งค่าพิมพ์เนี่ยวิธีการพิมพ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวพูดถึงการพิมพ์ก่อนฮะเราไปหาพิมพ์คือไปหาที่ไหนพิมพ์มาเนี่ย อยู่ในเมืองไทยนี่เองครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคเอาลายสไปเดอร์แมนไม่เขาพิมพ์เขาไปงงฮะงงครับเอ๊ะซูเปอร์แมนเอ้ยไม่ใช่สไปเดอร์แมนมาอยู่เมืองไทยแล้วหรออย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนแรกก็งงฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เหมือนขนาดนี้ก็ทยอยทำมาเรื่อยๆฮะแล้วก็แรกๆเนี่ยทำในสีมันจะตกด้วยสักพักหนึ่งแล้วสีมันจะจางไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วสีเริ่มจะคงที่ครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆฮะคนที่พัฒนามากๆเลยคุณเจมส์เนี่ยนะครับเป็นคนที่คิดแล้วก็เป็นคนที่พัฒนามาตลอดสำหรับชุดสไปเดอร์นะครับผมจริงแล้วเรายังมีชุดไอ้มดแดงชุดอะไรอื่นที่เราทำกันแล้วอย่างตัวดาร์กอะค่ะเพราะตัวดาร์กแบบสีมันแค่ขาวดำเทาอย่างเงี้ยมันก็ยากกว่าใช่ไหมคะยากครับเพราะว่าตัวดาร์กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนง่ายเพราะว่าเป็นสีดำสีเดียวแต่เวลาเทสออกมาในส่วนใหญ่มันจะออกมาเป็นม่วงๆบ้างดำอมเขียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะออกมาเป็นดำจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันผสมด้วยหลายๆเฉดของดำเพื่อที่ออกมาเป็นเทาเงินอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับยากมากครับกว่าจะทำออกมาได้แล้วแพทเทิร์นพอทำมาปุ๊บเนี่ยวิธีการตัดเย็บก็จะไม่นานๆคือมันคงไม่เหมือนเสื้อทั่วไปถูกต้องไหมฮะใช่ไหมแบบลายแพทเทิร์นตรงนี้แบบเรียกว่าต้องละเอียดต้องถามให้ดูก่อนว่าต้องถามให้ดูก่อนว่าชุดสไปเดอร์แมนจริงๆในร้านขายของเล่นเหมือนป๊อปเคยเห็นว่ามีขายป่ะไม่มีแต่มันไม่ได้เหมือนป่ะใช่ครับมันจะมีชุดที่แบบทำคล้ายๆแล้วก็เป็นชุดที่อยู่เหมือนเล่นๆนะฮะแต่ชุดที่แบบเหมือนจริงนี้จะไม่มีขายครับในไทยนะฮะสังเกตดูนะครับซิปเซิร์ฟเราจะซ่อนมันจะมีตามแพทเทิร์นมามันจะซ่อนเปิดตรงไหนฮะโทษทีนะฮะแนบเนื้ออย่างนี้แบบ